ลิซ่าวาร์ปเก่งค่ะอยู่ๆก็กลับเกาหลีพร้อมกันกับพี่ซูซะอย่างนั้นนะคะแถมเธอค่ะยังใส่เสื้อคู่กับพี่ซูอีกด้วยลิซ่าเนี่ยใส่สีดำนะคะแล้วก็พี่จีซูค่ะใส่สีขาวพี่น้องคู่นี้ค่ะไปไหนมาไหนเนี่ยชักจะเหมือนนินจากันแล้วนะคะดึงเนี่ยเซอร์ไพรส์กันมากค่ะในเรื่องของไทม์ไลน์นี่ถ้าบอกว่าลิซ่าเนาะมีเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนะก็อยากจะเชื่อแล้วนะคะเพราะว่าเคยมีข่าวลือค่ะมาว่าเธอนั้นซื้อเครื่องบินเจ็ตเอาไว้ใช้นะคะแต่เอาเป็นว่านะคะทั้งคู่ค่ะกลับมาเกาหลีนะโดยสวัสดิภาพนะคะแล้วก็เห็นว่านะคะในข่าวค่ะบอกว่าน้องลิซ่าเนี่ยไปร่วมงานแฟชั่นโชว์นะคะแต่ก็ยังไม่เห็นมีภาพออกมายืนยันเนาะคงจะต้องรอภาพกันต่อไปนะคะส่วนอันนี้ค่ะเป็นภาพสวยๆจากนิตยสาร V Magazine เห็นแล้วเนี่ยต้องบอกว่าใจวิวๆอยู่เหมือนกันนะคะลิซ่าค่ะเซ็กซี่ปนเท่เนาะเก๋มากๆเลยค่ะแล้วก็ปิดท้ายนะด้วยความน่ารักค่ะเมื่อนักร้องแร็ปเปอร์สาวพลัสไซส์อย่างคุณลิปโซค่ะมีการพูดถึงวันที่เจอลิซ่าแล้วก็ได้มีโอกาสค่ะถ่ายคลิปด้วยกันด้วยนะคะเธอค่ะบอกว่าหลังเวทีเนี่ยยุ่งมากต้องรีบเปลี่ยนชุดเตรียมตัวแสดงเธอค่ะได้เจอลิซ่าในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นนะคะและเธอก็บอกว่าลิซ่าน่ารักมากเจอกันแบบว่าพอเห็นปุ๊บก็ว้าวเลยนะแล้วก็ได้ถ่ายคลิปร่วมเฟรมกันอย่างที่เห็นค่ะแหมในขนาดว่าเจอกันแป๊บเดียวเองนะคะก็ยังดูสนิทสนมกันมากๆเลยค่ะดูเฟรนลี่ด้วยกันทั้งคู่เลยนะคะซึ่งเธอก็บอกว่าประทับใจในตัวแบ็คคิงมากเลยและก็ไม่ใช่แค่คุณลิปโซเท่านั้นนะคะที่ชอบพวกเธอค่ะแต่ยังมีโปรดิวเซอร์มือฉมังเจ้าของรางวัลแกรมมี่นะคะของแม่เทค่ะเทเลอร์สวิฟต์เนี่ยแหละค่ะนั่นก็คือคุณแจ็คแอนโทนอฟนะคะยังมีการมาโพสต์นะคะใน Twitter ค่ะถึง Blackpink ด้วยเหมือนกันบอกว่า Blackpink Forever ด้วยนะคะก็ประมาณว่าแบบว่ารัก Blackpink อะไรแบบนี้ตลอดไปนะก็ไม่รู้ว่าในงานเนี่ยมีโอกาสได้เจอกันด้วยหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆค่ะนอกจากว่าแม่เทเนาะจะโดน Blackpink ตกไปแล้วนะคะเนี่ยค่ะโปรดิวเซอร์ของแม่เทเนาะก็ยังโดน Blackpink ตกด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีนะแอดก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะมีแต่คนค่ะปลื้มใจ Blackpink มากๆเลยเนาะแอดก็เอาอัปเดตข่าวสารมาฝากค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า